เรามาดูที่ตัวแพ็กเกจก่อนเลยนะครับผมก็ตัวนี้คือมินิซีรีส์นะครับที่ทางเมเจอร์เนี่ยนำเข้ามาขายในราคาตัวละ500บาทนะครับซึ่งตอนนี้แบบผลิตทั้งหมดมีทั้งหมด5แบบนะครับในช่วงวันที่21เนี่ยได้จำหน่ายมาก่อนแล้ว4แบบก็ตามที่กล่องเลยนะครับก็คือAutobot SQ Week นะครับตัว HAL ตัว Optimus และ Bubble Bee ส่วน Megatron เนี่ยทางเมเจอร์ยังไม่ได้เอามานะแต่ได้ข่าวว่าเอามาแน่นอนยังตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายนะครับไม่รู้ว่าจะจำหน่ายในรูปแบบไหนลองติดตามชมกันแล้วกันเรามาดูที่ตัวแพ็กเกจก่อนก็จะมีสัญลักษณ์ Autobot นะครับซีรีส์1 DX ตรงด้านข้างก็สกรีนคำว่า Transformer นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะพลาสติกใสเพื่อให้เราเห็นตัวโปรดักต์ข้างในนะครับด้านข้างกล่องก็จะมีตัวในซีรีส์นี้ปัจจุบันมีแค่5ตัวนะครับซีรีส์แรกนะครับตรงนี้ก็จะมี The Last Knight นะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบขยายตัวอย่างที่ได้ผลิตมาในชุดนี้ก็มี Bubble Bee Optimus Autobot HAL แล้วก็ Megatron นะครับด้านข้างก็จะเหมือนด้านขวาเมื่อกี้นะครับส่วนด้านล่างก็จะมีบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือ Hasbro นะครับ Paramount Pictures ผู้ที่ค่ายสนับสนุนนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายเส้นจาก Hero Cross นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียด Make in China Barcode แล้วก็ข้อเตือนนะครับห้ามอายุต่ำกว่า15ปีเล่นซึ่งมันมีน้ำหนักอาจจะเด็กน้อยอาจจะเล่นเอาไปปาหัวกันก็เนี่ยครับเป็นรูปแบบของแพ็คเกจจิ้งแพ็กเกจนะครับลักษณะนี้ตัวนี้เนี่ยความสูงอยู่ที่4นิ้วนะครับก็ถือว่าพอใหญ่พอสมควรเนี่ยลองเทียบกับฝ่ามือผมเดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็มารีวิวทีละตัวนะครับรอติดตามชมกันได้เลยมาเจอกับเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวแรกก็คือ Autobot SQ Week นะครับไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมแกะออกมาจากกล่องนะครับให้ดูรายละเอียดนะครับก็ตัวนี้นะครับทางเมเจอร์นำเข้ามานะครับขายในราคามูลค่า500บาทนะครับดูรายละเอียดนะครับจะเป็นสีเงินวาวออกเมทัลลิกนะครับตัวบอดี้เป็น PVC นะครับสีฟ้านี่นะครับรายละเอียดถือว่าสมราคานะตัวนี้ตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าลิขสิทธิ์ของเล่น Hasbro ปี2017นะครับ Paramount Pictures Corporation นี่นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดของโปรดักต์ดูสิครับดูนะครับผมว่าตัวนี้อาจจะได้เป็นตัวที่แบบแย่งซีนของเหล่า Autobot ตัวหลักพอสมควรนะเพราะดูจากรูปทรงแล้วมันน่ารักและอีกอย่างหนึ่งที่ผมตั้งข้อสันนิษฐานจากคลิป EP ที่14ก็คือว่าถ้าตัวนี้ถูกผลิตแปลว่ามันต้องมีบทที่เด่นพอสมควรละในภาพยนตร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็คือวันที่21ในวันที่ผมถ่ายทำคลิปนี้นะครับก็เป็นวันแรกที่เข้าโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศก็เดี๋ยวเราจะได้ทราบกันวันนี้วันแรกนะครับ 2:30 นนี่ก็คือเจ้า SQ Week นะครับก็โอเคนะน้ำหนักเนี่ยใช้ได้เลยพอสมควรนะครับดูรายละเอียดนะครับดีเทลพอสมควรเลยตัวนี้เนื่องจากมันเป็น PVC ก็คือยางตันการตั้งมันจะยากนิดหน่อยเพราะว่าตัวฐานมันเนี่ยมีจุดตั้งแค่จุดนี้แล้วก็จุดนี้แค่นิดเดียวนะครับคือฐานมันจะเล็กกว่าทุกตัวซึ่งถ้าเกิดหล่อมาไม่ดีเนี่ยมันเอียงแล้วก็เอาวางยากพอสมควรสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันในมินิซีรีส์ Transformer 5 The Last Knight นะครับผมมาชมตัวต่อไปนะครับที่เราจะแกะนะครับก็คือเจ้า HAL คุณปู่นะครับสิงอมควันอมลูกกระสุนปืนนี่แหละนี่ครับแพ็กเกจก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นพลาสติกใสนะครับก็เป็น2ชั้นนี่นะครับประมาณนี้ก็ครอบออกอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ดึงออกมาได้เลยวางได้เลยครับตัวนี้ฐานมั่นคงมากกว่าเจ้าตัว Autobot SQ Squeak นะครับตัวนี้สีนะครับสังเกตนะครับจะเป็นสีเมทัลลิกเงานะครับมีสีทองทองแดงแล้วก็สีเงินตรงนี้ก็คาบลูกกระสุนนะครับเป็นสไตล์ของพี่ฮาวเขาเองส่วนตานะครับตาก็ปู่ว่าตามันขี้เหร่นะเดี๋ยวผมต้องไปดูในภาพยนตร์ว่าตามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าส่วนเท้านั่นก็เป็นลักษณะของยางรถยนต์นะครับแล้วก็มีระเบิดอย่างนี้เลยด้านหลังก็จะมีล้อนะครับ2ล้อก็ตัวนี้เขาทำออกมาสีพลาสติกด้านนะครับเป็น PVC สีด้านเขียวออกด้านหน่อยมันก็เลยดูยังมีลักษณะที่เป็นการ์ตูนตัวนี้ก็ไม่รู้สิผมไม่รู้ว่าเขาเรียกงานซีรีส์นี้เป็นงานพวก SD หรือเปล่าคือมันจะเป็นงานแบบน่ารักน่ารักหน่อยอ่ะหัวโตตัวเล็กเนี่ยประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับสูง4นิ้วเท่ากันเป็นซีรีส์4นิ้วนี่นะครับโอ้โหน้ำหนักนี่ผมโอเคเลยนะไปวางบนโต๊ะทำงานทับกระดาษได้เลยนะครับซีรีส์นี้ก็เดี๋ยวซีรีส์นี้มันยังมีแค่5ตัวนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะทำถ้าเกิดกระแสตอบรับดีอ่ะเนื่องจากมันเขียนว่าซีรีส์01ใช่ไหมมันต้องมี02 03มาอีกก็คงดูกระแสของภาพยนตร์นะครับผมคิดว่างั้นนะเพราะว่าค่าย Hasbro เนี่ยเขาผลิตของเล่นที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ยิ่ง Transformer Iron Man เนี่ยเขาทำประจำอยู่แล้วนะครับนี่นะครับลุงฮาวเป็นไงครับบอกไว้ก่อนขั้นต้น2ตัวเนี่ยผมได้ข่าวนะเพื่อนๆพูดคุยกันในกลุ่มบอกว่านำเข้ามาแค่แบบละ500ตัวนะครับก่อนวันที่21ซึ่งหลังจากวันที่21ไปถ้าเกิดกระแสตอบรับดีผมคิดว่าเมเจอร์น่าจะนำเข้ามาอีกนะครับในราคาตัวละ500บาทใครยังไม่มีก็ไปหาซื้อกันนะครับใครไม่มีเวลาไปซื้อก็สามารถฝากเพื่อนๆไปซื้อได้ส่วนใหญ่จะอยู่ในสาขาเมเจอร์สาขาใหญ่นะครับซึ่งสาขาเล็กๆก็คงยังลำบากอยู่เดี๋ยวเราไปเจอกันตัวต่อไปนะครับผมเดี๋ยว EP ที่16นะครับเราจะมาเจอกันกับเจ้า Bubble Bee และ Optimus นะครับส่วน EP นี้ขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับพบกัน EP หน้าเร็วๆนี้ครับ